กินหมูย่างกับเพื่อนในรอบหลายปีวันนี้เรากับแก๊งเพื่อนเนี่ยนัดกันกินหมูย่างกันค่ะพวกเราเนี่ยไม่ได้เจอกันมา 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการนัดเจอกันในรอบ3ปีเลยของที่เราสั่งมาเนี่ยก็มาถึงสักทีเราสั่งเป็นสมาร์ทวอทช์ X 65 Pro Max มานะคะทุกคนเปิดกล่องออกมาเขาก็จะมีใบบอกวิธีเชื่อมต่อแล้วก็วิธีใช้ให้เรานะคะและข้างในเนี่ยก็จะมีสายข้อมือมาให้ทั้งหมด2สายเลยคือที่เราชอบน้องตัวนี้มากๆเนี่ยนอกจากจะเป็นนาฬิกาแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เราลองเล่นด้วยอย่างแรกที่เราลองคือมันสามารถใช้รับสายได้ทุกคนนอกจากนี้เราก็ยังสามารถโทรหาคนอื่นได้ด้วยและบอกเลยว่าข้างในคือมีฟีเจอร์หลายอย่างให้เราแบบลองเล่นเยอะมากๆนี่และที่ชอบคือกดสั่งถ่ายรูปจากกล้องเราได้ด้วยค่ะทุกคนและประเด็นคือเชื่อมบลูทูธได้ทุกรุ่นเลยเผื่อมีน้องๆคนไหนอยากตามเราจะทิ้งพิกัดไว้ในตะกร้านะคะอ่ะพักเรื่องสมาร์ทวอทช์ไปก่อนนะคะไว้ค่อยอวดทีหลังช่วงเย็นๆเนี่ยฝนตกหนักเลยทุกคนเรากับเพื่อนเนี่ยก็นัดกันไปซื้อของกันก่อนค่ะกว่าจะตกลงเวลากันได้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกค่ะตอนนี้พวกเราทั้ง4คนก็มาเจอกันได้แล้วค่ะหลังจากที่นัดกันไปนานเพื่อนคือสร้างกระท่อมหลังนี้เพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยวิดีโอนะคะและหน้าที่จัดการหมูก็ไม่พ้นผักขมค่ะตำแหน่งแล่เนื้อแล่หมูอันนี้ต้องเชฟผักขมคนนี้เท่านั้นพวกเราตกลงกันว่าจะกินทั้งหมูย่างแล้วก็ไก่ย่างค่ะเพราะว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยกินหมูไม่ได้ตีกันเรื่องวัตถุดิบกันอยู่นานสรุปคือกินทั้งสองอย่างค่ะจะได้ไม่มีปัญหากันบอกเลยว่าวันนี้ไปกินหมูในถ้ำกลางแบบพายุฝนนะคะล้างหมูไปบ่นไปค่ะว่าหนาวจริงๆและคนที่ทำน้ำพริกนั้นก็ไม่พ้นผักขมอีกแล้วค่ะส่วนคนนี้ก็กินอยู่ได้ค่ะไม่มาช่วยเลยและแน่นอนวันนี้ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกแล้วค่ะหมูย่างคือไม่พ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆและตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มย่างไส้กรอกย่างไก่อะไรก่อนแล้วค่ะแต่ไปมายังไงทำไมครัวไหม้ยังงั้นคะไก่ก็เกือบไหม้แล้วนะคะข้างนอกสุกแต่ว่าข้างในยังไม่สุกเลยแหม3คนนี้เอาแต่เมามอยนะคะไม่ดูไก่เลยไก่ไหม้หมดแล้วค่ะย่างไก่เสร็จก็ต่อด้วยหมูเลยนะคะหมูเนี่ยเมื่อกี้เราก็หมักเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ย่างหมูอย่างเดียวตอนนี้พวกเราก็เตรียมของเสร็จไปแล้วส่วนนึงจิกแตงกินจนชินนะคะตอนนั้นเจ็บเราเจ็บคนไม่ไหวแล้วหายใจก็ไม่ออกหนาวก็หนาวแต่ว่ากินแตงและตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่กินไก่ย่างกับผัดสลัดไปเลยช้ำกินกันแค่ 4-5 คนแต่ว่ากินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราว่างั้นคลิปนี้พอผมก็ขอตัวไปพักท้องก่อนนะคะบ๊ายบาย